อยากให้เพื่อนๆเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิครับตอนนี้เนี่ยคืออุณหภูมิในห้องผมครับประมาณ35นะครับ35 36องศาเนี่ยแหละก็วันนี้ไม่ได้ร้อนมากครับทีนี้ผมจะลองเอาตัวนี้เจาะพัดลมธรรมดาดูครับนะฮะนี่คือเครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับนี่ก็เหลือ 34.5 นะครับสำหรับการใช้พัดลมแบบธรรมดาทีนี้ผมจะลองเอาตัวนี้ไปเจาะที่พัดลมไอเย็นครับนี่ครับเป็นไงฮะ3ครั้งครับเพื่อความแม่นยำครับเหลือ 31.5 ครับโอ้ยช่วงนี้ยังอากาศร้อนอยู่เลยครับถึงหน้าร้อนกำลังจะหมดไปแล้วกำลังจะเข้าสู่หน้าฝนครับบ้านเราครับประเทศไทยเมืองไทยยังไงมันก็ยังอากาศร้อนอยู่ดีครับปีที่แล้วเพื่อนๆยังจำได้ครับผมได้รีวิวพัดลมไอเย็น MEC 14ตัวเล็กๆที่อยู่ข้างหลังนี้ครับมันทำให้อุณหภูมิรอบตัวเราเนี่ยเย็นขึ้นครับแต่พัดลมไซส์เล็กๆอย่างนี้ครับมันต้องเปิดจ่อครับมันถึงจะเย็นชื่นใจฮะหลังจากใช้งานเจ้าพัดลมตัวนี้มาตลอด1ปีนะครับเราก็ได้ตัดสินใจซื้อตัวที่มันใหญ่ขึ้นแล้วนี่เลยกล่องใหญ่แบบนี้ครับพัดลมไอเย็นจากมิสุต้าครับ MEC 95ครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันเลยกล่องใหญ่ขนาดนี้แกะไงเนี่ยเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มที่จะเข้าสู่รีวิวครับต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับมีข้อถกเถียงกันมากมายเรื่องพัดลมไอเย็นทำให้สุขภาพเราเสียครับและทำให้ปอดเราชื้นครับซึ่งเป็นความจริงนะครับสำหรับพัดลมไอเย็นครับที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับอย่างรุ่น MEC 95เนี่ยอาจจะทำให้เพื่อนๆปอดชื้นได้ครับถ้าห้องของเพื่อนๆครับเป็นห้องอับปิดมิดชิดครับและไม่มีอากาศถ่ายเทนะครับไม่ว่าจะใช้พัดลมไอเย็นหรือไม่ใช้ก็ตามนะครับถ้าห้องเรามีความชื้นเนี่ยอากาศไม่ถ่ายเทเนี่ยนอกจากทำให้ปอดชื้นแล้วห้องก็จะมีเชื้อราต่างๆด้วยนะครับดังนั้นครับใช้การใช้พัดลมไอเย็นที่ถูกต้องนะครับเราจะต้องใช้ในห้องที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเท่านั้นนะครับพัดลมไอเย็นรุ่นเล็กๆอย่าง MEC 14นะครับเพื่อนๆไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าด้วยเครื่องที่มีขนาดเล็กนะครับแล้วก็การผลิตละอองน้ำนะครับหรือว่าไอเย็นที่ออกมาเนี่ยปริมาณมันต่ำมากๆเลยนะครับมันสามารถระเหยในอากาศเองได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้ห้องค่อนข้างปิดมิดชิดนะครับก็มีผลต่อปอดเราน้อยเช่นกันนี้ครับจะเป็นการแกะกล่องที่ทุลักทุเลที่สุดครับตั้งแต่เคยรีวิวมาครับเพราะว่ากล่องมันใหญ่มากๆนะครับอ่ะเรามาแกะกล่องกันเลยนี่ครับมาแล้วครับพัดลมไอเย็นจากมิสุต้าครับสิ่งที่เขาให้มาครับนี่ครับรีโมทครับล้อเลื่อนที่เราจะต้องมาติดตั้งเองชุดน็อตสำหรับติดตั้งคู่มือการใช้งานและใบรับประกัน1ปีเต็มจากบริษัทมิสุต้าครับเดี๋ยวเราจะกล่องโฟมที่เขาให้มาตัวนี้นะครับจับครอบหัวไว้ครับแล้วก็ตีลังกาลงครับเดี๋ยวเราจะได้เอาไปใส่น็อตครับเพื่อนๆครับที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนย้ายใดๆครับก็จะเอาไปวางอย่างนี้เลยก็คงไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับผมครับแนะนำว่าเขาให้ขาให้ล้อมาแล้วครับก็ใส่น็อตให้มันเรียบร้อยก่อนนะครับง่ายๆครับไม่ได้ยากนะครับคุณผู้หญิงหรือว่าพ่อบ้านคุณผู้ชายน่าจะทำได้ทุกคนครับเอาอย่างนั้นครับเราก็กลับหัวขึ้นมาสำหรับพัดลมไอเย็นมิสุต้ารุ่น MEC 95นะครับตัวนี้เนี่ยมีถังเก็บน้ำถึง32ลิตรครับแผงรังพึ่งทำความเย็น3ด้านกันเลยทีเดียวปรับแรงลมได้3ระดับครับด้วยแผงคอนโทรลแบบดิจิตอลครับและก็เป็นเครื่องฟอกอากาศในตัวอีกด้วยนะครับตัวนี้เนี่ยมีการตัดปั๊มอัตโนมัติครับเมื่อน้ำหมดดังนั้นครับไม่ต้องกังวลครับว่าปั๊มน้ำเนี่ยจะชำรุดเสียหายง่ายสำหรับการใช้งานครับเมื่อน้ำเต็มถังเนี่ยสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง 7-8 ชั่วโมงส่วนปริมาณการกินไฟครับตัวนี้เนี่ยกินไฟที่115วัตต์ครับซึ่งการกินไฟพอกับพัดลมตัวใหญ่ตัวเดียวเท่านั้นเองและอย่าลืมครับว่าบริษัทมิสุต้าครับประกันพัดลมไอเย็นของมิสุต้าทุกตัว1ปีเต็มนี่คือตัวพัดลมไอเย็นมิสุต้านะครับแผงหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าปัดดิจิตอลนะครับแล้วก็มีสายครับที่มีที่พันสายมาด้านบนนะฮะก็สายก็ประมาณกี่เมตร2เมตรนะครับ2เมตรนะครับเพราะนั้นก็แปลว่าต้องวางใกล้ๆปลั๊กไฟนิดนึงนะครับด้านข้างเราจะเห็นครับว่ามีรังผึ้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวฟิลเตอร์นะครับซึ่งก็มีอะไรเปลี่ยนได้นะครับกับบริษัทครับด้านหลังเนี่ยเป็นฟิลเตอร์แผงฟิลเตอร์ขนาดใหญ่ใหญ่มากๆครับดังนั้นเวลาวางพัดลมไอเย็นนะเราควรวางห่างจากกำแพงนิดนึงนะครับไม่ควรวางติดกำแพงนะเพราะว่าการที่ดูดลมเข้ามาเนี่ยพอไปวางติดกำแพงเนี่ยมันก็จะดูดยากนิดนึงนะครับนี่ด้านข้างก็มีอีกแผงนึง
นะอ่ะเดี๋ยวลองแกะออกมาสักแผงนึงให้ดูนะครับนี่ครับวิธีเอาแผงพัดลมออกมานี่ตัวฟิลเตอร์นะครับก็จะเป็นกระดาษลูกฟูกแบบนี้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยแหละบอกเลยครับว่ามันทำให้อากาศที่ผ่านไปเนี่ยแล้วก็มีน้ำอยู่ในนี้มันเย็นขึ้นได้จริงๆครับดังนั้นครับเวลาที่เราไม่ใช้งานพัดลมไอเย็นนานๆครับเราควรเอาน้ำออกด้วยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีช่องสำหรับเติมน้ำครับซึ่งเราไม่ต้องยกพัดลมไอเย็นก็ไปเติมน้ำในห้องน้ำนะครับแล้วก็เราเอาน้ำใส่กาใส่กระติกอ่ะมาเติมตรงนี้ได้เลยสำหรับด้านหน้าของพัดลมไอเย็นตัวนี้นะครับก็จะมีตัวบอกระดับน้ำครับว่าระดับน้ำตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนแล้วถ้าโลก็ช่วยเติมนิดนึงนะครับแล้วก็จากที่เห็นครับใบพัดพัดลมครับด้านในฮะเป็นใบพัดขนาดใหญ่ครับน่าจะประมาณ12นิ้วครับซึ่งถือว่าน่าจะให้กำลังลมที่แรงมากๆครับที่เราจะมาดูฟังก์ชันในการใช้งานกันบ้างนะครับตอนมีปุ่มon นะครับ off ก็คือเปิดปิดครับปุ่มคูลนะครับก็คือเรากดปุ่มคูลไปเนี่ยจะเป็นพัดลมไอเย็นครับถ้าเอาปุ่มคูลออกเนี่ยก็จะกลายเป็นพัดลมธรรมดานะครับสำหรับปุ่ม speed ครับก็จะมีแรงลมทั้งหมด3ระดับนะครับก็คือ LMH นะครับ low middle แล้วก็ high ปุ่ม swing นะครับสำหรับปรับให้พัดลม swing ด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับก็คือบวกไปบวกมานั่นเองนะครับปุ่ม mode ครับสามารถเลือกการทำงานได้ครับก็คือเป็นแบบลมธรรมดาครับปรับขึ้นลงได้3ระดับนะครับ neutral wind ครับจำลองลมธรรมชาตินะครับก็จะเป็นสลับลมแรงลมเบาวนไปเรื่อยๆครับแล้วก็สลีปวินนะครับสำหรับการพักผ่อนครับก็คือจะมีลมแรงอัตโนมัติแล้วก็ลมเบาแรงวนไปเรื่อยๆเช่นกันครับส่วนปุ่มนี้นะครับผมอ่านว่าแอนอยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเมื่อกดปุ่มนี้ครับจะสามารถทำงานเป็นเครื่องฟอกอากาศได้นะครับก็คือเพิ่มโอโซนเข้าไปในระบบครับเป็นการฆ่าเชื้อโรคนั่นเองและสุดท้ายครับก็คือปุ่มไทม์เมอร์ครับหรือปุ่มตั้งเวลานะครับสามารถควบคุมเวลาได้นะครับก็คือตั้งเวลา30นาทีถึง4ชั่วโมงนะครับและทั้งหมดที่เรากดไปครับก็จะแสดงบนแผงควบคุมหน้าจอตรงนี้ครับพัดลมของเราก็ทำงานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยโหเย็นฉ่ำมากๆหลายคนครับคงกังวลกับเสียงที่ออกมาจากพัดลมนะครับก็อยากจะให้เสียงฟังเสียงก่อนครับว่าพัดลมปกตินะครับอันนี้คือเสียงจากพัดลมแอร์นะครับและนี่ครับคือเสียงจากพัดลม MEC 95ครับคือถ้าเปิดในโหมดที่เบาสุดนะครับแทบจะไม่มีเสียงครับหรือว่าเสียงใกล้เคียงกับแอร์เลยนะครับแต่สำหรับคนที่ร้อนเนี่ยนะครับเราสามารถเปิดปุ่ม Speed ครับเพื่อเร่งความแรงของลมได้ครับซึ่งจะบอกว่าเสียงลมที่ออกมาครับมันก็เหมือนกับเราเปิดลมจากพัดลมตัวใหญ่เท่านั้นเองนะครับก็ไม่ได้ดังวุ่นวายมากครับส่วนเสียงน้ำครับที่เพื่อนๆหลายๆคนบอกว่ามีเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเลยก็จะมีบ้างนะครับนิดๆหน่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ผมเนี่ยแทบจะไม่รู้สึกอะไรเลยครับกับเสียงน้ำไหลฮะคือจะบอกว่าที่รีวิวพัดลมไอเย็นไปคราวที่แล้วครับมีเพื่อนๆหลายๆคนนะครับไม่เคยใช้ครับเคยใช้แต่พัดลมไอน้ำแล้วก็เถียงมานะครับว่าพัดลมไอเย็นเนี่ยมาทำให้ปรับปอดชื้นแล้วก็มีน้ำออกมากระเด็นนะครับอากาศมีความชื้นนะครับตอนนี้ผมจะเอากระดาษทิชชู่ครับแปะไว้ที่พัดลมไอเย็นให้ดูนะครับว่าความชื้นที่มันออกมาครับมันแทบจะไม่ทำให้ทิชชู่เปียกด้วยซ้ำนะครับแปะไว้เลยเอากี่นาทีดีเนี่ยครับผมเอาพัดลมเอาทิชชู่แปะไว้เลยนะครับคือความชื้นที่ออกมาจากพัดลมครับมันน้อยมากครับมันน้อยครับมันเป็นละอองครับจริงๆไอหมอกอะไรนะหมอกม่านน้ำอะไรพวกนั้นนะครับยังมีความชื้นเยอะมากกว่าอีกเนาะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่บอกไปตอนต้นครับว่าถ้าจะใช้พัดลมไอเย็นเนี่ยพื้นที่ในห้องครับควรถ่ายเทอากาศได้นิดนึงนะครับเพราะยังไงเนี่ยมันสร้างความชื้นในอากาศครับแล้วก็มันดีกว่าแอร์ด้วยนะเพราะว่าแอร์รุ่นเก่าๆบางตัวเนี่ยมันไม่มีระบบความสร้างความชื้นดังนั้นเวลาเราอยู่ในห้องแอร์เนี่ยจะทำให้เราคอแห้งนะครับแต่พัดลมไอเย็นเนี่ยมันสร้างความชื้นในอากาศครับดังนั้นเนี่ยคอไม่แห้งอ่ะลองดูดิครับนี่ฮะทิชชู่แบบแห้งสนิทครับไม่มีเปียกเลยไม่มีเลยนะครับนี่คือไม่มีเลยนะเพื่อนๆได้เห็นความแตกต่างของอุณหภูมิครับตอนนี้เนี่ยคืออุณหภูมิในห้องผมครับประมาณ35นะครับ 35-36 องศาเนี่ยแหละก็วันนี้ไม่ได้ร้อนมากครับทีนี้ผมจะลองเอาตัวนี้เจาะพัดลมธรรมดาดูครับนะฮะนี่คือเครื่องวัดอุณหภูมิของร่างกายนะครับนี่ก็เหลือ 34.5 นะครับสำหรับการใช้พัดลมแบบธรรมดาทีนี้ผมจะลองเอาตัวนี้ไปเจาะที่พัดลมไอเย็นครับนี่ครับเป็นไงฮะ3ครั้งครับเพื่อความแม่นยำครับเหลือ 31.5 ครับเพราะนั้นเนี่ยพัดลมไอเย็นเนี่ยสร้างลมเย็นออกมาให้เราได้จริงๆนะ
สำหรับพัดลม iGen MEC 95นะครับก็เหมาะกับพื้นที่ประมาณ 30-60 ตารางเมตรหลังจากที่ผมใช้งานดูแล้วนะครับสามารถปรับอุณหภูมิของห้องเราได้นะครับก็อุณหภูมิลดลงนะครับห้องผมเนี่ยเป็นห้องที่อยู่บนดาดฟ้าครับค่อนข้างร้อนนะฮะแล้วก็มีกระจกอยู่แค่บานเดียวเท่านั้นเองนะครับอากาศพอถ่ายเทได้ครับก็เหมาะกับการใช้พัดลมไอเย็นนั่นแหละจำไว้นะครับว่าพัดลมไอเย็นไม่ใช่พัดลมไอน้ำครับดังนั้นเนี่ยพัดลมไอเย็นตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเติมน้ำแข็งลงไปครับมันก็เย็นได้เลยนะถ้าใครเคยไปเดินตามห้างบางห้างครับใหญ่ๆนะครับที่เป็นร้านค้าวัสดุนั่นแหละเขาใช้ระบบทำความเย็นแบบนี้เลยนะครับเขาไม่ได้ใช้แอร์นะเดี๋ยวนี้เอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับเดี๋ยวใส่ที่อยู่ติดต่อไว้ให้นะครับและผมบอกเลยครับว่าพัดลมไอเย็นตัวนี้เพื่อนๆซื้อไปใช้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับติดตามผมเดอะเบบี้บูมกลุ่มซุ้มอันซีนทายชิมอิ่มดามรู้ก่อนซื้อครับจะได้ไม่ผิดหวังและไม่ร้อนด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามครับและกดกระดิ่งและกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ